เชี่ยงหมดทุกตัวตัวนี้อายุเท่าไหร่นะประมาณ 4-5 วันครับ 4-5 วันเนาะครับตัวนี้เดือนหนึ่งคล้าคล้าเดือนหนึ่งประมาณสัก10โลได้ไหมมันได้สัก10โลได้ครับตัวเมียโอ้ตัวเมียตัวเมียเอาแล้วเอาแล้วแม่พันต่อไปได้พันต่อตัวนี้ให้ลูกกี่ตัวครับ2ครับอ๋อเป็นแฝดครับนี่ก็แฝดอ๋อนี่ก็แฝดเอาละมันแล้วทีนี้มันแล้วมันลูกแฝดแล้วสวัสดีครับผมบ่าวอีสานขนานแท้ครับมือที่15เขามาเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแพะครับผมอยู่กลางหน้านะครับเนาะมาเบิ่งวิธีการเลี้ยงการดูแลการรักษานะครับเนาะแล้วก็จะมาถามเจ้าของฟาร์มกันครับว่ามีหลักการแล้วก็แนวคิดยังไงขึ้นแต่มาเลี้ยงแพะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับพ่อแนะนำตัวหน่อยครับครับผมวิรัตกิจรัตอยู่ดงขุยตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณพ่อเพราะเหตุใดถึงได้มาสนใจคิดอยากจะเลี้ยงแพะครับเขาว่าเลี้ยงแพะดีกว่าทำนาจริงจริงเลี้ยงง่ายจริงแต่ดูแลยากมากครับผมเขาว่าเลี้ยงแพะดีกว่าทำนาเนาะดีกว่าทำนาก็เลยลองเลี้ยงดูลองเลี้ยงดูตอนนี้พ่อลงทุนไปเท่าไหร่แล้วครับก็106,700106,700แล้วเนาะครับซื้อพ่อแม่พันมาแล้วก็ทำคอกทำคอกครับก็คือว่าแนวทางนี้จะเลี้ยงในรูปแบบไหนครับก็เลี้ยงไร่ทุ่งนี่เนี่ยไร่ทุ่งแต่ล้อมที่ไว้ให้กินไม่ได้ไปไล่ที่อื่นครับมีที่เหมือนเพาะหญ้าให้เลี้ยงปลูกหญ้าไว้เนาะปลูกหญ้าตอนนี้ว่าหว่านหญ้าไว้ยังหว่านไว้แล้วครับมีหญ้าลูซี่แล้วก็หญ้าหวานครับแล้วก็ถั่วฮัมพิต้าอะไรเนี่ยเอาไว้เลี้ยงแพะเนาะไว้เลี้ยงแพะในเนื้อที่กี่ไร่ครับ10ไร่10ไร่ปลูกหญ้าไว้เลี้ยงแพะปลูกหญ้าเลี้ยงแพะถ้าเกิดเข้าไปนี่เค้าจะชนมั้ยเนี่ยไม่ชนครับไม่ชนเนาะไม่ชนเที่ยงมีถ้าทวีของกินโอ้โหเข้าได้เลยไม่ชนพามาดูตัวนี้ท้องหรือเปล่าครับออกแล้วไม่รู้อ่อนครับออกแล้วเนาะครับโอ้อันนี้ลูกเขาอย่างนี้เราต้องทำข้ออนุบาลเขาไหมครับพ่อครับข้อมีข้ออนุบาลข้ออนุบาลอนุบาลอยู่ข้างบนอยู่บนเนาะครับพอกินเสร็จก็มาปล่อยให้มันเดินเล่นอยู่เนี่ยแล้วก็ลูกเขาก็จะลงมาข้างล่างเขาว่าเลี้ยงแพะดีกว่าทำนาเนาะพ่อเนาะเลี้ยงมันถ้ามันไม่เป็นไรแล้วดีครับแพะปัญหาอย่างเดียวคือที่เจอนะคือแม่ไม่มีนมให้ลูกครับถ้ามีนมให้ลูกจับให้กินประมาณสักชั่วโมงเดียวลูกจะแข็งหมดเลยครับผมแล้วก็จะอยู่รอดยังไงก็รอดแต่ปัญหาหลักคือไม่มีนมครับแล้วคุณพ่อแก้ไขยังไงครับก็คือเอาตัวอื่นมาให้กินโอ้ได้ซื้อนมกล่องนมอะไรมาให้ซื้อนมชงแพะเลยอ่ะครับคือการแก้ไขปัญหาเนาะแต่มันถ้าแม่ไม่ได้กินนมแม่มันโอกาสรอดมันน้อยมากอ๋อโอกาสรอดน้อยนะมั้งน้อยถ้ามันออกมาถ้ามันไม่นั่นน่ะคุณพ่อตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ 4-5 วัน 4-5 วันพ่ออุ้มโตได้ไหมได้เที่ยงหมดทุกตัวตัวนี้อายุเท่าไหร่นะประมาณ 4-5 วันครับ 4-5 วันเนาะครับโอ้เป็นตัวผู้ตัวเมียดูยังไงครับนี่น่ะตัวผู้เจ้าตัวผู้เนาะตัวนี้เดือนหนึ่งคล้าเดือนหนึ่งประมาณสัก10โลได้ไหมมันได้สัก10โลได้ครับตัวเมียโอ้ตัวเมียตัวเมียเอาแล้วแม่พันต่อไปได้พันต่อเป็นสายพันธุ์ทางไหนครับคุณพ่อมันเอ้ลูกผสมอ่ะผสมผสมบอมั่งซาแนนมั่งแล้วก็พื้นเมืองมั่งหน้าขาวก็จะพื้นเมืองครับตอนนี้คุณพ่อหลักๆเลยก็ทำอะไรอยู่นะครับทำนากี่ไร่ครับนาเป็นร้อยไร่ร้อยไร่เลยเนาะโอ้โหเอาละแบ่งมาเลี้ยงแพะนะครับเนาะนี่ไว้ให้ลูกชายไว้ให้ลูกชายพาไปดูแต่ละตัวครับไหนพ่อพันธุ์อยู่ไหนครับพ่อพันตุ้นเดี๋ยวชมพ่อพันกันหน่อยตัวนี้เนาะตัวนี้พ่อพันครับ
ตัวเดียวตัวเดียวครับครับผมโอ้เชื่องด้วยครับเนาะเชื่องคนเลี้ยงเองเราปล่อยไปไล่ทุ่งกินหญ้านี่คือเวลาไหนครับก็ประมาณ4โมงกว่า5โมงพอเที่ยงก็กลับกลับเนาะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งก็4โมงเย็น5โมงเลี้ยงประมาณวันละช่วงเช้าสัก2ชั่วโมงเย็นสักชั่วโมงกว่าครับพอกระถินมากแล้วก็พาดแบบนี้ให้เขากินอ๋อเป็นรางเนาะช่วงหน้าฝนอะครับช่วงหน้าฝนแล้วปล่อยไม่ได้แล้วก็ให้กินพอปล่อยได้แล้วก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ให้ครับเลี้ยงแพะกลางทุ่งไม่วุ่นวายนะพ่อเนาะไม่วุ่นวายเพราะไม่มีบ้านคนไม่มีบ้านคนกลางทุ่งไม่วุ่นวายนะครับวุ่นวายเลี้ยงแพะสบายใจเดี๋ยวพาไปดูบนคอกกันหน่อยครับออกแบบยังไงกันบ้างออกแบบพ่อใช้ต้นทุนในการทำคอกเท่าไหร่ครับต้นทุนทำคอกทั้งหมดมันค่าไม้ 20,000 ค่าช่าง 6,000 ไม้ 20,000 ช่าง 6,000 โอ้มันเป็นไม้เราไม่ได้ผ่าไม่ได้นั่นเลยครับอันนี้จะพามาดูโรงเรือนนะครับโอ้ก็มีแบ่งคอกไว้ด้วยแบ่งคอกเป็นห้องก็ให้ลูกไงครับก็ใช่ไหมนี่จะมีลูกแฝดอยู่ก็ให้ลูกอยู่คือท่อแม่ท้องก็จะขังแบบนี้ทำคอกนะครับอนุบาลพอจัก 4-5 วันหรืออาทิตย์แล้วก็ปล่อยลงเล่นข้างล่างตัวยังไม่เขาไม่แข็งแรงไงตัวนี้ให้ลูกกี่ตัวครับ2ครับอ๋อเป็นแฝดครับนี่ก็แฝดอ๋อนี่ก็แฝดครับเอาละหมานแล้วทีนี้หมานแล้ว หมานลูกแฝดแล้วดูกันยาวๆนะพ่อเนาะเห็นเขาว่าเลี้ยงแพะดีกว่าทำนาเลี้ยงแพะครับแพะเลี้ยงง่ายครับแต่ดูแลยากแพะเลี้ยงง่ายแต่ดูแลยากดูแลยากคือเราต้องเป็นทั้งฉีดยาทำคลอดครับทุกอย่างต้องให้เป็นถ้าไม่เป็นมันไม่ได้มันต้องทำยาทำเอพยาธิครับคอกนี้ก็งบ 26,000 แต่เป็นไม้เราไงครับไม้เราไม้เราเรื่อยจ้างเขาเรื่อยจ้างเขาเรื่อยเนาะครับอ๋อพ่อยกสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่เมตรเมตร50เมตร50เนาะเมตรเมตร6เมตร60เมตร60ครับยกสูงอย่างงี้มันได้ผลดียังไงครับมันก็มันโล่งไงมันกลิ่นมันก็จะไม่ขึ้นข้างบนครับมันจะโล่งอากาศจะโล่งมากลมกอกเนาะแล้วเราเข้าไปเก็บที่มันง่ายครับมันต้องไปก้มอากาศจะโล่งหน่อยครับผมนี่เป็นเกลือเกลืออะไรครับก็เกลือเม็ดแล้วนี่เนี่ยเกลือเม็ดเนาะที่เราซื้อตามร้านค้านี่แหละตามร้านค้าเป็นถุงใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีข้างบนก็จะมีเกลือแร่ก้อนครับผมอย่างนี้แพะเขาจะมากินยังไงครับนี่เหมือนกับเขาพอเห็นเขาก็มากินแล้วก็กินน้ำเขาจะรู้ของเขาเองเขารู้เขาเองว่าเขาต้องการเกลือคุณพ่อขออีกทีครับเลี้ยงแพะง่ายแต่ดูแลยากแต่ดูแลยากก็แนะนำมือใหม่เนาะควรศึกษาให้ดีศึกษาให้ดีให้มากเลยมากเลย อย่าฟังว่ารายได้ฟังรายได้ดีมากครับเลี้ยงง่ายคือไปได้ทุ่งพอเข้าไปเขากินง่ายไปเลยครับมีหญ้ามีอะไรนะแต่ดูแลนี่เนี่ยเขาอ่อนแอต่อโรคไงครับหอกเปิดก็ไม่ได้ก็ต้องใช้ผ้าปิดให้หมดไม่งั้นเขาก็ไอถ้าเปิดลมพัดไออีกโอ้อากาศเปลี่ยนแปลงมันแค่หน้าหนาวลมมันจะพัดไงครับนี่ก็ต้องใช้ผ้าตีหมดทึบมันจะทึบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้ามุ้งผ้ามุ้งผ้าลีเนาะผ้าลีกันยุงกันยุงกันลมได้ด้วยกันลมกันฝนกันแล้วก็แต่ก็มีผ้าหน้าหนาวต้องกันตัวในอีกครับแล้วคุณพ่อเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับในการเลี้ยงแพะก็ปัญหาคือแม่แพะไม่มีนมให้ลูกนี่เนี่ยพอมันบางตัวมันจะออกปุ๊บมันจะทิ้งลูกเลยแล้วเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมีไหมครับมันก็มีแต่เราต้องดูแลมันต้องรักษาก่อนฉีดยาครับก็ดูกันไปยาวๆนะพ่อเนาะดูกันยาวๆอ๋อละต้องศึกษายาวๆก่อนจะเลี้ยงครับ
พื้นที่ผมว่าโอเคเลยนะพ่อนะคือมันโล่งนะมันโล่งแล้วก็มันโปร่งมันเป็นที่ของเราเองไงเราเลี้ยงได้เต็มที่ครับถ้ามันเป็นที่ของเจ้าของอื่นก็มันก็จะไปกวนเขาครับเพราะแพะมันกินทุกอย่างครับก็เดี๋ยวไปกัดนุ่นกันนี่เขาอีกแล้วก็ถิ่นไปหาให้มาให้เขายังไงเขาเนี่ยก็ถิ่นของเราเองเลาะคลองจะมีเลาะหมดแต่กระถิ่นคือเราไปสามารถเก็บได้เนาะเก็บได้ของเราเองเลยแต่กันได้ว่าไม่ฉีดยาไม่ฉีดยาครับเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงในนาเรารู้ตรงไหนฉีดยาไม่ฉีดยาโอ้จะดีที่สุดเนาะคุณพ่อครับถ้าใครสนใจหรืออยากติดต่อสอบถามคุณพ่อในเรื่องการเลี้ยงแพะนะครับข้อมูลต่างๆข้อมูลในการเลี้ยงแพะต่างๆครับติดต่อคุณพ่อได้ที่ไหนครับก็โทรศัพท์080ครับ514ครับ8784ครับผมครับคุณพ่อวิรัตสถานที่ตั้งอยู่ไหนครับอยู่หมู่14ตำบลหนองขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูนะเพื่อนพ่อเนาะครับไม่ชนเออรู้ว่าไม่ชนแต่มันขวางชอบเล่นครับเนี่ยพ่อพันโอเคก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อวิรัตมากๆนะครับสำหรับข้อมูลในการเลี้ยงแพะนะครับข้อมูลดีๆต่างๆนะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดที่สนใจอาชีพเสริมนะครับเนาะหรือว่าจะเอาเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ